เมนูเลยนี่ผัดกะหล่ำปีครับผัดกะหล่ำปีนะครับคุณผู้ชมดูสูตรไว้นะครับสูตรนี้เอาไปทำกินทำขายก็ได้นะครับหลังงอหลังโค้งเลยแหละเลยแกบอกว่าแกช่วยได้ประมาณ 70%